ในการประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกซึ่งจบลงไปแล้วดูเหมือนในเรื่องของจังหวะเวลาเกิดขึ้นอย่างเป็นเรื่องบังเอิญนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่มีการประชุมเกิดเหตุที่เรือรบของจีนตัดหน้าเรือพิฆาตของสหรัฐบริเวณช่องแคบไต้หวันและทำให้สองฝ่ายพาดพิงกันอย่างหนักก็คือจีนและสหรัฐโดยที่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนและสหรัฐไม่ได้พบกันในที่ประชุมค่ะกองทัพเรือสหรัฐได้เปิดเผยคลิปวิดีโอนี้ออกมานะคะในคลิปก็คือเรือรบของจีนเข้าไปใกล้เรือพิฆาตของสหรัฐในระยะ137เมตรและแล่นตัดหน้ากันบริเวณช่องแคบไต้หวันกองทัพเรือสหรัฐเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยค่ะเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุนี้นะคะโดยเกิดขึ้นในระหว่างที่กองทัพเรือสหรัฐและแคนาดากำลังทำการฝึกร่วมกันในการลาดตระเวนบริเวณช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างไต้หวันและจีนแถลงการของหน่วยบัญชาการการรบอินโดแปซิฟิกของสหรัฐระบุว่าเวลานั้นเรือรบของจีนตัดหน้าเรือพิฆาตของสหรัฐทางสหรัฐจึงต้องลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ชนกันขณะที่กองทัพจีนโต้ว่าสหรัฐและแคนาดาจงใจยั่วยุให้เกิดความเสี่ยงเพราะสองประเทศฝึกซ้อมการลาดตระเวนร่วมกันในบริเวณช่องแคบไต้หวันช่วงที่เกิดเหตุรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและจีนอยู่ในการประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐระบุว่าการกระทำของจีนไร้ความรับผิดชอบและโทษว่าฝ่ายจีนที่เข้าไปใกล้เรือของสหรัฐJust recently, just in the last day, we've seen another incident where one of their ships crossed in front of one of our ships, probably 150 feet or something like that, and that's extremely dangerous. ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนโต้ว่าเรือรบของจีนอยู่ในช่องแคบไต้หวันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย我刚才已经介绍了美方姿势挑衅在前中方依法依规处置在后中国军队采取的举措完全合理合法也是完全专业安全的应当深刻反思检讨纠正错误行径的是美方ต่างฝ่ายต่างก็โทษกันไปมานะคะทางสหรัฐก็บอกว่าเรือพิฆาตของสหรัฐชุนฮุงและเรือ HSMC Montreal ของแคนาดาก็กำลังอยู่ระหว่างการฝึกซึ่งเป็นการฝึกที่เกิดขึ้นกันเป็นประจำอยู่แล้วในการฝึกลาดตระเวนบริเวณหน้าน้ำช่องแคบไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นหน้าน้ำที่เปิดและเสรีขณะที่โฆษกกองบัญชาการทางด้านตะวันออกของกองทัพจีนก็ได้ระบุนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความจงใจที่จะยั่วยุให้เกิดความเสี่ยงโดยฝ่ายแคนาดาและฝ่ายสหรัฐและเท่ากับเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของจีนซึ่งจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะและจีนก็ระบุว่าจะไม่ยอมให้เกิดการยั่วยุแบบนี้อีกและจะต้องหาทางตอบโต้แบบสมน้ำสมเนื้อน่าสังเกตว่าการออกมาตอบโต้กันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่ไปร่วมงานนี้ด้วยก็ระบุว่าทางสหรัฐเองยังคงทัศนคติแบบสงครามเย็นนะคะและทั้งสองฝ่ายก็ควรที่จะระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้วยค่ะในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สิงคโปร์รัฐมนตรีกลาโหมของจีนค่ะหลีฉางฝูได้กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเท่ากับการเปิดตัวในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในเวทีระหว่างประเทศนะคะในพลลีย้ำด้วยว่าหลายประเทศกำลังสะสมอาวุธอย่างหนักในเอเชียและก็ย้ำว่าทั้งโลกใหญ่พอที่จะมีที่ให้กับจีนและสหรัฐทั้งสองประเทศควรจะหาทางพูดคุยกันหลีฉางฝูนี้ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะระบุว่าสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐจะเป็นหายนะที่รับไม่ได้ต่อทั้งโลก
และนายพลีย้ำด้วยว่าสหรัฐยังคงทัศนคติสงครามเย็นซึ่งก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงและเขาย้ำว่าจะไม่ยอมให้สหรัฐและพันธมิตรใช้การลาดตระเวนทางเรือเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะเสริมบทบาทความทรงอิทธิพลของสหรัฐในเรื่องการลาดตระเวนทางน้ำหลีฉางฝูปฏิเสธคำขอของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินที่ขอหารือกันระดับทวิภาคีในการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์นะคะเพราะว่าทางจีนต้องการที่จะประท้วงคำสั่งคว่ำบาตรระดับบุคคลต่อลีเมื่อปี2018ค่ะโดยเหตุผลก็คือระบุว่าเขาสั่งซื้ออาวุธจากรัสเซียค่ะ